สวัสดีครับผมเอิร์ลี่นะครับ Coffee Specialist จาก UCC K2 นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอิร์ลก็จะมาแนะนำวิธีการชงช็อตเอสเปรสโซ่นะครับหรือ Perfect Shot ด้วยเมล็ดกาแฟ UCC Paradiso Italian Roast นะครับเป็นกาแฟโรบัสต้า 100% นะครับที่คั่วอยู่ในระดับกลางถึงเข้มที่ตัวนี้จะมีรสชาตินะครับคล้ายกับถั่วแล้วก็ช็อกโกแลตซึ่งจะมีความเข้มข้นมากที่สุดนี่ก็สำหรับผงกาแฟนะครับ17กรัมทำการเกี่ยหน้ากาแฟให้เรียบนะครับแล้วก็ทำการแทมกาแฟด้วยแทมเปอร์โดยกดเต็มแรง1ครั้งนะครับหมุนอีก1ครั้งให้หน้ากาแฟเรียบปัดทำความสะอาดก่อนนำเข้าหัวชงก่อนนำด้ามอัดเข้าหัวชงนะครับทำการกดล้างหัวชงก่อน1ครั้งนะครับหลังจากนั้นนำด้ามอัดเข้าหัวชงพร้อมกดชงทันทีเมล็ดกาแฟพาราดิโซอิตาเลียนโรสระยะเวลาการไหลเพอร์เฟคช็อตที่แนะนำอยู่ในช่วง 15-20 วิเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวิธีการชงเอสเปรสโซ่ให้ได้เพอร์เฟคช็อตไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมครับเอิร์ลอยากให้ลองไปทำกันดูนะครับสำหรับวันนี้เอิร์ลลี่ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบเจอกันใหม่สวัสดีครับ